สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะเห็นชื่อคลิปแล้วตื่นเต้นกันไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแบรนด์ใหม่อีกแบรนด์หนึ่งที่เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักหรอกค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ของนักร้องชื่อดังแทบจะเรียกว่าอันดับหนึ่งหรือว่าอันดับต้นๆของวงการเพลงในปัจจุบันนะคะนั่นก็คืออาริอานากรานเดนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้ร้องเพลงกันอย่างเดียวไม่พอแล้วนะคะทุกๆคนต้องมีแบรนด์บิวตี้กันนั่นเองค่ะซึ่งอาริอานานะคะเขาก็ออกแบรนด์ของตัวเองมาชื่อว่า Ariam Beauty นั่นเองค่ะ Ariam Beauty เนี่ยนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาหลากหลายเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็น full line ที่มีตั้งแต่เบสไปจนถึงอายจนถึงลิปจนถึงอะไรเหมือนแบรนด์อื่นๆของศิลปินท่านอื่นๆนะคะคือเขาเลือกที่จะทำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของอายในกลุ่มของเฟซนิดหน่อยอย่างไฮไลเตอร์นะคะแล้วก็กลุ่มของลิปส์นั่นเองมูเมเองเนี่ยพรีมาหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ครบทุกอย่างนะคะเพราะว่าก็ลองเลือกๆดูว่ามันมีอะไรที่เราคิดว่าเราจะใช้ได้จริงบ้างนะคะก็ลองหยิบจับมาก็มีทั้ง Liquid Eyeshadow มี Eyeshadow แบบ Palette นะคะแล้วก็มี Highlight แล้วก็มี Lipstick นั่นเองค่ะคุณอยากรู้ไหมว่า Ariam Beauty ในความเห็นของโมเมนะคะที่โมเมพรีมาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอะไรที่ชอบจริงๆแล้วก็เชียร์ให้มีหรือว่าอะไรที่เฉยๆนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้แน่นอนค่ะก่อนไปดูกันนะคะอย่าลืมซัพพอร์ตช่องนี้ด้วยการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันแล้วก็ถือเป็นการซัพพอร์ตโมเมด้วยนะคะที่มารีวิวผลิตภัณฑ์ให้คุณดูแล้วก็เจ็บก่อนชนะแบบนี้นะคะก็คือเสียเงินไปไม่น้อยเหมือนกันนะบางทีที่พรีของมานะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็อยู่ติดตามคลิปกันด้วยกันละกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแบรนด์ของ Ariana Grande Ariam Beauty มีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะมาเล่ากันนะคะว่า Ariam Beauty เนี่ยนะคะก็คือแน่นอนแหละเรารู้อยู่แล้วว่าที่มาที่ไปนะคะเป็นแบรนด์ของศิลปินดังอย่าง Ariana Grande นั่นเองนะคะซึ่ง Ariam นะคะหรือว่า REM เนี่ยในความหมายในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของการนอนหลับที่แบบหลับลึกจนเรามีความคิดสร้างสรรค์มีความฝันมีอะไรต่างๆนะคะที่มันมีความครีเอทีฟที่สุดในช่วงของการนอนตอนนั้นเนี่ยนะคะเขาก็เลือกเอาสิ่งนี้มาเป็นชื่อของแบรนด์เพราะเขารู้สึกว่าการที่เขาทำเมคอัพทั้งหมดนี้ออกมาเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะเอาความคิดสร้างสรรค์ในตอนที่เราหลับลึกแล้วก็มีความครีเอทีฟสุดๆเนี่ยนะคะเอามาทำให้กลายเป็นความจริงได้ผ่านลุคเมคอัพนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแปลรวมๆจากสิ่งที่ในเว็บไซต์ของเขาเล่าให้เราฟังเนาะโดย Ariana Grande นะคะเขาก็อยากจะสนับสนุนให้แบบทุกคนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ใช้เมคอัพในแบบที่ทำให้ตัวเองรู้สึกดีแล้วก็มีความสบายใจมากที่สุดนะคะซึ่งพอมาดูรวมๆแล้วเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องยอมรับกันนิดนึงว่ากลุ่มแฟนคลับของ Ariana Grande เนี่ยก็จะต้องเป็นแบบค่อนข้างวัยรุ่นนิดนึงนะคะผู้ใหญ่มากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อินกับ Ariana Grande ขนาดนั้นแต่เราอ่ะคือชอบเขาเพราะว่าเขาร้องเพลงเพราะจริงๆแล้วก็มีความสามารถจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่ก็ทำให้เราเป็นแฟนของเขาเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาครีเอทขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเน้นไปสำหรับกลุ่มของวัยรุ่นที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มันใช้ง่ายๆนะคะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากจนเกินไปนักนะคะมีหลายคนพูดกันเรื่องแพคเกจิ้งค่อนข้างเยอะนะคะในโลกอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะสำหรับบิวตี้กูรูต่างชาติเนี่ยก็จะมีคอมเพลนช่วงแรกๆที่แบรนด์ลอนช์ออกมาว่าเฮ้ยแบบแพคเกจิ้งมันดูกระป๋องหรือเปล่ามันดูกองแกงหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวของมุมเมย์แล้วเนี่ยมุมเมย์รู้สึกว่าน้ำหนักของแพคเกจิ้งเองเนี่ยมันไม่ได้กระป๋องเลยนะตัวมัตเทียลของเขานะคะก็ดูดีดูโอเคมากๆจริงคืออย่างอายแชโดว์พาเลทที่ตอนแรกหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันดูแบบพลาสติกมากเลยแม่อะไรเงี้ยเราจะบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นแพคเกจิ้งที่ได้อยู่นะคือก็เป็นพลาสติกที่ดูแข็งแรงอาจจะมีบ้างอย่างตัว Liquid Eyeshadow ที่มันอาจจะดูแบบพลาสติกหน่อยแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกออฟนะก็คือไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยแพคเกจิ้งมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นชีพเมคอัพอะเราคิดว่ามันโอเคนะอยู่ในระยะกลางๆที่แน่นอนเราคิดว่าตัวแบรนด์เองก็รู้ว่าทาร์เก็ตของแบรนด์เป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะทำแพคเกจิ้งให้มันหรูหราแบบลักชัวรี่เหมาะสำหรับหญิงวัยกลางคนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เหมาะกับวัยรุ่นนะเนาะเพราะฉะนั้นมุมเมย์ไม่ได้ติดในส่วนของแพคเกจิ้งเท่าไหร่นะคะทีเนี้ยจุดสำคัญก็คือว่าแพคเกจิ้งจะเป็นอะไรก็ช่างแต่ตัวผลิตภัณฑ์เพอร์ฟอร์มเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมุมเมย์จะตัดคุณผู้ชมเข้าสู่ภาพก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะคะก็คือจะมีแค่รองพื้นกับคิ้วแล้วเดี๋ยวเรามาทำตาไฮไลท์แล้วก็ลิปสติกกันนะคะมาทดลองผลิตภัณฑ์ไปด้วยกันค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของ Ariam Beauty เนี่ยนะคะมีอะไรน่าสนใจบ้าง
ไปดูกันค่ะตัดภาพมาที่หน้าที่เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของ Aryam Beauty เนี่ยนะคะยังไม่มีส่วนของเบสคิ้วอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตาแล้วก็ไฮไลท์แล้วก็ลิปสติกกันนะคะซึ่งเรื่องของรอบดวงตาเนี่ยนางมาค่อนข้างเต็มอยู่ก็จะมีLiquid Eyeshadow นะคะเป็นแบบที่เป็นแมตต์แล้วก็แบบที่เป็นเมทัลลิกนะคะเดี๋ยวจะใช้ทั้ง2 อย่างเลยแล้วก็อธิบายวิธีใช้ว่าตั้งแต่พรีมาเนี่ยลองเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะรวมถึงอีกอันนึงที่มุมมีก็คือเป็น Eyeshadow Palette อันนี้นั่นเองนะคะซึ่งสีที่เลือกพรีมาเนี่ยเป็นสีที่ชื่อว่า Principessa นะคะเป็นสีเข้มเนาะคือจริงๆแล้วเขาจะมีอยู่2 Palette นะคะที่อีกอันนึงจะดูค่อนข้าง Everyday Look ค่อนข้างจะ Neutral หน่อยแต่เราคิดว่าเรามี Palette หน้าตาแบบนั้นเยอะแล้วอะเราสนใจสีตรงนี้มากเลยนะคะที่เป็นสีแดงๆนี่เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอยากเล่นกับ Palette นี้มากกว่านะคะมาดูที่Liquid Shadow ก่อนแล้วก็ละกันอันนี้เนี่ยนะคะจะบอกว่ามันมีความเข้มข้นมากสีเพกเมนเทดมากนะคะสำหรับตัวเนื้อแมตต์นะมุมมันจะแตะแค่แบบจึ๊กเดียวนะคะคุณผู้ชมจึ๊กแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะเกลี่ยให้ดูนะว่ามันเอะอะมะเทิงขนาดไหนคือสีมันค่อนข้างที่จะมีเนื้อสีที่ชัดนะคะแล้วก็มีความแห้งเร็วมากเอาจริงทั้ง2สูตรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแมตต์หรือว่าตัวเมทัลลิกนะคะไม่แนะนำให้ใช้กับแปรงเลยเพราะว่าใช้กับแปรงแล้วเนี่ยมันเหมือนว่ามันจะติดแปรงขึ้นมาเยอะมากนะคะแล้วก็เพลย์ไทม์ค่อนข้างน้อยคือหมายถึงว่าเวลาในการที่เราจะสามารถเล่นกับเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างมีไม่เยอะอะคือมันแห้งเร็วแล้วก็เซ็ตตัวเร็วนะคะถ้าเกิดเทียบกับ Liquid Eyeshadow ของแบรนด์อื่นๆอย่างที่หลายๆคนน่าจะทราบถ้าดูกันมานานๆจะรู้ว่าเราชอบ Liquid Eyeshadow ของ Giorgio Armani ใช่ไหมคะตัวนั้นเนี่ยจะมีความลื่นกว่าแล้วก็เซ็ตตัวช้ากว่ามีโอกาสให้เราเล่นได้นานกว่าแล้วก็สามารถใช้แปรงได้ในขณะที่ตัวของ Aryam Beauty เนี่ยนะคะมันแห้งเร็วมากแล้วก็จะเหมาะกับการใช้นิ้วมือมากกว่าเพราะว่านิ้วมือของคนเราเนี่ยมันมีความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะวอร์มผลิตภัณฑ์แล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเกลี่ยได้ง่ายมากกว่านั่นเองเดี๋ยวไม่จะใช้ตัวที่เป็นแมตต์ก่อนนะคะอันนี้ใช้น้อยมากจริงนะเปลือกตาของเราไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรอยู่เลยนะคะมันแค่นี้เลยแล้วก็ขอแนะนำให้รีบเกลี่ยด่วนแล้วก็ตรงขอบก็ต้องรีบเช่นเดียวกันคุณผู้ชมอาจจะเห็นนิดนึงว่ามันมีแพชตรงนี้ค่ะมันมีจุดที่เหมือนสีมันไม่ค่อยเสมอกันอะมุมไม่ว่ามันไม่ง่ายสำหรับตัวอายแชโดว์ตัวนี้นะคะต้องค่อนข้างที่จะทำงานเร็วแล้วก็เหมือนต้องใช้ทักษะเยอะนิดนึงอะถ้าเทียบกันนะกับตัว liquid shadow อื่นๆอะสังเกตเห็นไหมคะว่ามันยังไงมันก็ยังมีวงที่แบบไม่เสมอกันอยู่ดีคือถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ไม่ง่ายต้องใช้ความสามารถในการเล่นกับมันพอสมควรแล้วมันก็ทำให้การทำงานค่อนข้างจะเร็วมากๆซึ่งบางคนไม่ได้เร่งเร้าขนาดนั้นไงกับการแต่งตานึกออกไหมก็อยากจะมีเวลาให้มัน adjust ไปมาให้ถูกใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเราอะเรารู้สึกว่าเนี่ยมันมีความไม่เสมอกันของสีบางอย่างที่ทำงานไม่ง่ายนะคะเท่าที่ลองนะคือต้องไม่ถูเยอะอะต้องแบบต้องใช้กดๆเอาข้างนี้ก็คือดีกว่าหน่อยแต่ก็ยังมีส่วนที่หายไปคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมมันไม่เนียนแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่มีอายุแล้วระดับหนึ่งนะคะเปลือกตาไม่ได้ตึงเปรี้ยแบบเด็กสาววัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่มันจะตกร่องได้สูงพอสมควรเหมือนกันนะอันนี้เป็นข้อที่เราประสบพบเองอยากจะแชร์สำหรับใครที่อยากลองนะคะสังเกตว่าถ้าเกิดใช้วิธีการสวายป์เยอะๆปัดไปปัดมาฝั่งนี้สีจะติดน้อยกว่าในขณะที่ฝั่งนี้รีบแทบๆๆๆๆๆๆกดจะได้สีที่ชัดกว่าแล้วก็มีความเสมอกันมากกว่าแต่ก็ยังไม่ได้เสมอกันสุดๆนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าอันสีแมตต์เนี่ยสีสวยไหมสีสวยยากไหมนิดนึงแล้วถ้าเกิดอยากจะเลเยอร์ตัวเมทัลลิกเข้าไปต้องรอให้สิ่งนี้แห้งสนิทเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเกิดเรื่องเหมือนเดิมคือมันจะเกิดการลิฟต์แล้วก็แยกชั้นแล้วก็จะกลายเป็นสีไม่เสมอกันอ่ะมันไม่สวยอ่ะมาดูตัวเมทัลลิกกันบ้างดีกว่านะคะเมทัลลิกเนี่ยจริงๆแล้วมุมไม่ว่าก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคือในแง่ของจังหวะในการที่เขาจะให้เราเล่นเนี่ยก็คือค่อนข้างจะน้อยเหมือนกันนี่เดี๋ยวเกลี่ยให้ดูนะคะสีสวยนะคือมีการเล่นสีที่กำลังสวยเลยนะคะเอาจริงๆมุมไม่ว่าตัวที่เป็นเมทัลลิกเนี่ยเกลี่ยง่ายกว่าตัวที่เป็นแมตต์พอสมควรเลยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเลเยอร์ลงไปใช้วิธีการเดียวกันนะคะก็คือกดลงไปด้านบนเนาะลงนิดเดียวแล้วก็รีบแท็บเลย
สิ่งเดียวที่ต้องจำก็คือห้ามถูเด็ดขาดนี่เข้ามาให้ดูใกล้นิดนึงนะคะว่ามันก็มีความเมทัลลิกอยู่นะอย่าใช้เยอะตอนนี้ก็คือดูแต่งตาไม่เป็นมากตาเป็นขั้นมากสนองหนีดก่อนว่า2 สิ่งนี้เป็นยังไงคุณผู้ชมจะได้เห็นความสามารถในการเซตตัวของเขาก่อนนะคะว่าเขาจะอยู่ประมาณไหนเหมือนเดิมรอสักครู่อย่าเพิ่งเอาอายแชโดว์เนื้อฝุ่นใดๆไปยุ่งกับเขาจนกว่าเขาจะเซตตัวการที่บอกว่าเซตตัวรู้ได้ยังไงเราจะลองแตะดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขายังติดนิ้วเรามาอยู่ไหมเขายังเคลื่อนที่ไหมอะไรไหมนะคะเดี๋ยวมุ้งมันจะรอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นกับอายแชโดว์ที่เป็นแบบฝุ่นกันพาเลตนี้ค่ะเมื่อสักครู่นะคะมุ้งไปใช้แป้งฝุ่นนะคะลอร่าเมอร์เซียเซตเปลือกตาทั้งหมดก่อนนะคะเพื่อที่จะให้โอกาสกับเจ้าตัว Eyeshadow Palette นี้อย่างเต็มที่บางทีพอรอบดวงตาเรายังมีความมันอยู่หรือว่ามีความแบบหนึบๆอะไรก็ตามนะคะมันจะทำให้ความสามารถในการเกลี่ยสิ่งนี้เนี่ยลดลงนะคะซึ่งเราก็ปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เซตรอบดวงตาอยู่แล้วก่อนที่จะใช้Eyeshadow แบบฝุ่นนะคะเพื่อที่จะให้โอกาสเขาเต็มที่ในการเกลี่ยเนาะสีแรกที่มุมเมย์จะใช้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลกลางๆอันนี้นะคะเนื้อสีติดแปรงค่อนข้างดีแต่ว่าก็มีฝุ่นอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันมี fallout ใช้ได้นะคะเราใช้สีนี้เป็นสี transition อย่างที่บอกว่าพอเราเซตแป้งฝุ่นแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างเกลี่ยได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นทริคที่ใช้ได้กับ eyeshadow ทุก palette เลยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของ REM เท่านั้นคือมุมมันไม่ได้ treat อันนี้พิเศษอะไรเพื่อจะให้เขารอดนะคะแต่แค่ว่ามันเป็นทริคที่เราทำอยู่แล้วเราก็เลยต้องทำต่อไปคือ palette ถือยากมากเลยมองไม่เห็นขอญาตใช้กระจกอันใหญ่ของตนเพื่อที่จะเห็นให้ชัดขึ้นเราพยายามจะเอาสีน้ำตาลอันนี้นะคะมาเชื่อมให้ขั้นที่ตอนแรกลงลิควิดอายแชโดว์ไว้เนี่ยมันดูซอฟต์ลงแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าตัวลิควิดอายแชโดว์เนี่ยตึบมากอ่ะมันก็เลยจะทำให้บริเวณนี้ยังดูเป็นขั้นอยู่ยังดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะคะปกติคือถ้าคุณทราบเราเป็นคนที่จะนั่งเกลี่ยตาจนกว่ามันจะไม่เห็นว่าอะไรเริ่มตรงไหนแล้วก็ไปสุดตรงไหนเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะยังเห็นเป็นขั้นอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะลองดูว่าในระหว่างที่เราทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ไขตรงนั้นได้หรือเปล่าเนาะถัดมานะคะจะใช้สีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะที่เข้มขึ้นอีกนิดนึงเนาะลงไปบริเวณหางตาให้มันเป็นสโมกกี้อายไปนะคะอยากให้คุณผู้ชมเห็นนิดนึงเนี่ยในพาเลตเองนะคะเวลาแตะเนื้ออายแชโดว์เข้าไปอ่ะใช้แปรงแตะลงไปเนี่ยมันจะเกิดฝุ่นตรงนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดมันร่วงใต้ตาเนี่ยมันก็จะวุ่นวายพอสมควรแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้เห็นเยอะขนาดนั้นนะคะมีบ้างแต่ไม่ได้มากจนถึงขั้นแบบเฮ้ยไม่โอเคอะไรเงี้ยเราอยากเล่นกับสีแดงที่เป็นตัวที่ทำให้เราอยากได้พาเลตนี้นะคะก็จะเขาขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันสีนี้สวยนะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบแต่งตาแบบเปรี้ยวๆหน่อยจะสังเกตเห็นว่าพอลงไปนะคะมันก็ช่วยกลบความไม่ค่อยเท่ากันของตัว Liquid Shadow ได้ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวจะใช้สีอ่อนอันนี้นะคะที่เป็นสีทองหน่อยนะบริเวณหัวตาตรงนี้นะคะใส่เข้าไปเลยแล้วจะเชื่อมสีคอปเปอร์อันนี้นะคะเข้าไปนิดนึงตรงจากหัวตาเมื่อกี้ใช่ไหมเข้าไปตรงนี้ฮะเพื่อเชื่อมระหว่างสีทองกับสีแดงก็เรียกว่าใช้มาเกือบหมดแล้วนะคะเหลือสีดำที่เดี๋ยวมุมจะเอาไว้เหมือนช่วยทำให้อายไลเนอร์เนี่ยมันมีความฟุ้งมากขึ้นนะคะสำหรับคนขนตาล่างเราจะใช้สีน้ำตาลเข้มสีเดียวเลยสีนี้นะคะเพื่อที่มันจะได้ดูไม่มีอะไรเยอะเกินไปเพราะว่าตอนนี้ด้านบนนี่ก็คือแน่นมากแล้วเก็บรายละเอียดในส่วนของอายแชโดว์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมเห็นดูนิดนึงนะคะว่า
โอเคมันเวิร์กไปด้วยกันได้แล้วก็ถามว่าจริงๆแล้วพาเลตสีนี้เนี่ยสวยไหมมุมไม่ว่าสวยนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราคอมพลีทลุคอื่นๆแล้วเนี่ยก็น่าจะทำให้ทุกอย่างดูเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าถามว่าตัวลักษณะของอายแชโดว์เองจริงๆแล้วเนี่ยว้าวขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าอย่างมุมเองเนี่ยอายแชโดว์ที่ชอบก็มีหลายแบรนด์อย่างแพทแมกราอย่างนาทาชาเดโนน่านะคะหรือว่าแพทริกทาเองที่เราเพิ่งลองกันไปนะคะมุ้งเวรู้สึกว่าเนื้ออายแชโดว์เนี่ยมันเวิร์กด้วยง่ายกว่าแล้วก็ให้สีที่ชัดโดยที่เราไม่ต้องใช้ไม่ต้องออกแรงเยอะอะไรประมาณอย่างนี้แต่อันนี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดไม่ได้ใช้ควบคู่ไปกับตัวลิควิดอายแชโดว์ของเขาที่มันค่อนข้างจะมีความยากในการทำงานนิดนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอายแชโดว์ที่เนื้อดีใช้ได้นะคะคือแค่เราต้องมาพยายามกลบจุดด้อยจากสิ่งที่เกิดจากสิ่งนี้นิดนึงนะคะมันก็เลยทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ถามว่ามุ้งเวพอใจกับตัวลุคที่ออกมาไหมก็แฮปปี้ดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะมาที่อายไลเนอร์กันอย่างที่บอกนั่นเองนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดคิดว่าเรานึกถึง Ariana Grande เราจะนึกถึงอะไรเราก็นึกถึงอายไลเนอร์ของเขานั่นเองนะคะอันนี้เป็นอายไลเนอร์มาร์กเกอร์นะคะสี Midnight Black นั่นเองเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะคะมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมเห็นก่อนนิดนึงเนาะว่ามันเป็นลักษณะเหมือนปากกาเมจิกนะคะมันจะไม่ได้เป็นแปรงแบบแปรงผู้กันนะเนาะดำไหมดำมากเดี๋ยวพอแห้งแล้วจะหายเงานะคะอันนี้อาจจะยังดูแบบค่อนข้างจะเงาเวฟนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นมาร์กเกอร์แบบที่ค่อนข้างนิ่มคือบางอันเนี่ยเขียนไปแล้วแข็งตามากแต่ว่าอันนี้ตั้งแต่ลองมานะคะก็คือเขียนง่ายนะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตหยุดพูดแล้วเขียนไลเนอร์ก่อนนี่นะคะเส้นดำสนิทติดทนนานมากนะคะแล้วก็วันนี้มือมุมเองอ่ะมีความสั่นนิดนึงเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวนะคะมันสายแล้วแต่ว่าดิฉันยังไม่ได้กินข้าวเช้ากลางวันเลยแต่ต่อให้มือสั่นอ่ะก็ยังเขียนได้ง่ายอยู่นะเท่าที่ลองมาเองแล้วนะคะไม่ได้ถึงกับ waterproof นะคะแต่ smudge proof เกิดเผลอไปโดนรอบดวงตาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็จะไม่ได้เลอะเทอะอะไรนะคะแต่ว่ายังไม่เคยโศกเศร้าร้องไห้ในอายไลเนอร์อันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าถ้าน้ำตาแตกอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเอาอยู่หรือเปล่าถามว่ามี complaint อะไรเกี่ยวกับเขาไหมก็ไม่มีนะแต่แค่รู้สึกว่าตัวแปรงอ่ะมันมีความสั้นนิดนึงคือมันต้องเข้าใกล้มากนะคะคือมงไม่เป็นคนที่ชอบแปรงอายไลเนอร์แบบที่เป็นผู้กันแบบผู้กันสไตล์ญี่ปุ่นหรือว่าอย่าง KVD Beauty อะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวแททูไลเนอร์เนี่ยมันก็จะมาในลักษณะแปรงที่เป็นผู้กันไม่ใช่เป็นปากกาเมจิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แค่เป็นความถนัดของเราแต่ถามว่าเป็นคนที่ชอบตัวปากกาเมจิกแบบนี้อันนี้ดีไหมอันนี้ดีค่ะกลับมาที่อายแชโดว์พาเลตนิดนึงนะคะจะมาใช้สีดำที่มีอยู่ตรงนี้ทำให้ไลเนอร์มันฟุ้งนิดนึงก็จะแตะสีดำขึ้นมานะคะไม่ต้องเยอะแล้วก็ขอออกด้วยจากนั้นก็คือค่อยๆเบลนด์เขาเข้าไปเพื่อให้ขอบมันดูฟุ้งขึ้นนิดนึงเติมโคนขนตาล่างนิดนึงให้เขาเชื่อมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มด้านบนมันดูเข้มกว่าด้านล่างไปเยอะเหมือนกันให้ชิดเส้นโคนขนตานิดนึงมุมไม่ได้พรีตัวมาสคาร่ามานะคะเพราะว่ารู้ว่ามาสคาร่าสำหรับชาวตะวันตกอ่ะกับขนตาของเราอ่ะมันไม่เวิร์กหรอกยังไงมันก็ไม่เวิร์กนะคะคือเราก็ต้องสติ๊กอยู่กับมาสคาร่าญี่ปุ่นมาสคาร่าเกาหลีต่อไปเพราะว่าขนตาเรามันเป็นขนตาที่ทิ่มลงมากๆจริงๆนะคะถึงแม้ว่าจะดัดให้ตายยังไงก็ตามถ้ามาสคาร่าไม่ได้มีความ waterproof หรือว่าไม่ได้มีความเข้าใจขนตาเอเชียนะคะยังไงมันก็ทิ่มลงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดาดปัดแล้วก็กลับมานะคะจะมาลองในส่วนของไฮไลท์แล้วก็ลิปสติกกันค่ะสรุปว่าขี้เกียจติดขนตานะคะแล้วก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ของ RM Beauty เนี่ยเขาก็มีขนตาปลอมเหมือนกันนะคะแต่ก็เหมือนเดิมค่ะมงไม่ได้พรีมานะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเราหาได้ในแบรนด์ขนตาอื่นๆโดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสียเงินขนาดนั้นนะคะเพราะว่าราคาของขนตาของ RM Beauty เนี่ยค่อนข้างจะสูงเหมือนกันเนาะแล้วก็ปกติแล้วมุ้งเมย์จะเป็นคนที่ใช้ขนตาญี่ปุ่นซะเป็นส่วนใหญ่นะคะหลังๆมาไม่ค่อยได้ใช้ขนตาที่เป็นขนตาฝรั่งเพราะรู้สึกว่าความยาวหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันเยอะเกินไปแล้วมันก็ทำให้ลุคเนี่ยดูค่อนข้างจะท็อปเฮฟวี่ก็คือด้านบนดูหนักมากนะคะก็เลยข้ามไปเลยมาดูไฮไลท์กันดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ในคอลเลกชันนี้นะคะเป็นตัวที่
มคิดว่าโมชอบมากที่สุดอันนี้คือ Highlighting Topper สี Miss Mercury นะคะโมเลือกสีที่คิดว่าตัวเองจะได้ใช้ง่ายๆใช้บ่อยๆอันนี้จะเป็นสีออกแนวแบบเป็นแบบแชมเปญนิดนึงนะคะออกทองๆแล้วก็ไม่ขาวจนเกินไปแล้วก็จากที่ลองมาแล้วก็ใช้มาสักประมาณหนึ่งนะคะรู้สึกว่ามันเป็นสีที่เนื้อดีสีสวยแล้วก็เห็นค่อนข้างชัดนะคะจะเป็นไฮไลท์แบบที่ค่อนข้างจะเอะอะนิดนึงนี่คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะชัดเลยนะคะเล่นแสงในสตูมากเหลือเท่าไหร่นิดๆหน่อยๆ นะคะบริเวณสันจมูกแล้วก็ปลายๆนิดนึงแต่เราไม่ชอบความที่มันจะดูเป็นแบบจมูกเมทัลลิกกลมๆตรงนี้อะนะเราก็เลยจะไม่ค่อยลงเท่าไหร่อาจจะมีแถมๆบริเวณหนกหน้าผากนิดๆพอให้ดูไม่ใช่แค่ว่ามีแสงตกกระทบแค่ตรงบริเวณหนกแก้มเท่านั้นนะคะเชื่อมเขานิดนึงเป็นตัวคล้ายๆตัว C แต่ว่าบางๆพอมาหนักที่บริเวณหนกแก้มตรงนี้มากกว่าไฮไลท์เป็นสิ่งที่ชอบเลยนะคะไม่ได้ลองสีอื่นเหมือนกันเพราะว่าเลือกสีที่คิดว่าตัวเองจะได้ใช้เรื่อยๆนะคะมาเป็นสี Miss Mercury แบบนี้เราว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่ถ้าถามนะทั้งคอลเลกชันที่โมไปลองมานะคะเป็นสิ่งที่ชอบมากที่สุดค่ะมาที่ลิปสติกกันบ้างดีกว่านะคะโมไปสั่งมาแค่ตัวลิปสติกของเขานะคะไม่ได้พรีตัวที่เป็นลิปกลอสมาด้วยเนาะแพคเกจิ้งก็คือจะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยนะคะมันจะมีความอวกาศเหมือนใส่แบบแอสโตรนอตเฮลเมทนิดนึงนะคะแบบนี้แล้วก็สีที่เลือกมานะคะคิดว่าเป็นสีที่ตัวเองจะได้ใช้แน่ๆสีบับเบิลลี่นะคะจะเป็นแมทลิปสติกเลยนะคะมีความครีมี่แล้วก็มีกลิ่นคล้ายๆแบบวานิลานิดๆเดี๋ยวจะลองทาให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างถ้าทาเต็มๆจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งถ้าทาเฉยๆเนี่ยมูมาอยากให้คุณผู้ชมสังเกตนิดนึงว่ามันจะมีความเหมือนค่อนข้างเน้นริมฝีปากที่ถ้าเกิดแห้งจะดูค่อนข้างแห้งเลยแต่ว่าวิธีการในการที่จะทำให้สิ่งนี้เวิร์กได้นะคะก็คือใช้นิ้วมือของเรานะคะในการเบลนสีนี้ให้มันมีความกลืนกับริมฝีปากของเรานิดนึงอันนี้ตอนต้นคลิปนะคะก่อนที่จะแต่งตาก่อนที่จะทำอะไรทุกอย่างมูมาทาลิปมันทิ้งไว้แล้วนะคะเป็นลิปมันของ Oxyness Butter นะคะเดี๋ยวจะใช้นิ้วมือในการเบลนด์เขานิดนึงให้เขาเข้ากับผิวปากของเรามากกว่านี้จะได้ไม่แลดูแบบลอยอยู่ข้างบนและนี่ก็คือลุคที่เสร็จเรียบร้อยนะคะโดยการใช้ผลิตภัณฑ์หลายตัวของแบรนด์ของ Ariana Grande อย่าง Ariam Beauty นั่นเองนะคะถ้าให้สรุปนะคะว่าชอบอะไรจากแบรนด์ของเขาบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นตัวไฮไลเตอร์ท็อปเปอร์ตัวนี้นะคะสี Miss Mercury เนาะเพราะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยว่ามันเป็นไฮไลท์ที่ค่อนข้างจะแบบชัดมากนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่ไฮไลท์ควรจะทำได้เรียบร้อยแล้วก็สีก็สวยดีนะคะอยู่บนผิวของคนที่ค่อนข้างจะผิวเหลืองอย่างเราชาวเอเชียเนี่ยก็ไม่ได้แบบดูตกใจดูขาวเกินไปหรือดูเป็นสีที่ไม่เข้ากับสีผิวนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่มุมไม่ชอบนั่นเองแล้วก็แน่นอนนะคะอีกอย่างที่ชอบแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือตัวอายไลเนอร์นั่นเองค่ะเพราะว่าอายไลเนอร์เนี่ยเส้นดำดีเขียนง่ายแล้วก็ตัวปากกาเมจิกเนี่ยเนื้อไม่แข็งนะคะเวลาเขียนมันก็จะไม่ลากเปลือกตาของเราโดยเฉพาะสำหรับใครที่มีอายุประมาณนึงแล้วอย่างมุมไม่นะคะก็เปลือกตาไม่ได้เรียบเนียนแบบสุดๆขนาดนั้นเหมือนแบบน้องๆวัยแบบ10กว่า20กว่านะคะเพราะฉะนั้นอายไลเนอร์บางตัวถ้าเกิดมันมีความแข็งหรือถ้ามันไม่ค่อยโอเคเนี่ยมันจะดึงหนังตาเราแล้วก็ทำให้เขียนค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นนะคะแล้วก็ได้สีที่ค่อนข้างชัดถึงแม้ว่าจะไม่ได้เคลมในเรื่องของความสะเทินน้ำสะเทินบกใดๆนะคะแต่ว่าด้วยคุณภาพแล้วก็ความเป็นตัวของเขาเนี่ยมุมไปถือว่าโอเคมากๆเลยรองลงมาก็น่าจะเป็นอายแชโดว์เนื้อฝุ่นนะคะคือมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหว้าวสุดๆหรือว่าเป็นอายแชโดว์ฟอร์มูลาที่พิเศษอะไรมากแต่ว่าถามว่าทำหน้าที่ของความเป็นอายแชโดว์ได้ดีไหมมุมไปก็ว่าดีนะคะแต่อันนี้ก็คือสำหรับพาเลตนี้เท่านั้นนะคะมุมไปไม่ได้มีโอกาสลองอีกพาเลตนึงอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนึกไว้เสมอนะคะว่ามันไม่ได้เวิร์กกับทุกๆพาเลตเสมอไปนะก็เวลาเราบอกว่าอายแชโดว์เขาดีเนี่ยสำหรับมุมไปเองก็คือพูดถึงพาเลตนี้เท่านั้นนะคะมุมไปไม่ได้ลองอีกหนึ่งพาเลตเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถเคลมแบบทั้งแบรนด์ได้ว่ามันแบบดีทุกพาเลตนั่นเองนะคะส่วน Liquid Eyeshadowค่ะคุณผู้ชมมุมไว้ว่ามันมีความยากในการใช้ถามว่าเนื้อสีชัดไหมสีสวยไหม selection ที่มุมไว้เลือกมา2อันนี้มุมไว้ก็ชอบสีของเขามากๆนะคะแต่ว่ามันต้องใช้ความสามารถในการใช้เยอะไปนิดนึงคือบางที liquid eyeshadow เนี่ยมุมไว้เชื่อว่าหลายๆคนอะอยากจะเอามาแต้มๆแล้วก็ถูๆแล้วก็ไปแบบง่ายๆอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ liquid eyeshadow ควรจะเป็นแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนมันต้องใช้พลังงานในการจะทำให้มันเวิร์กกับเปลือกตาของเราพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่อยากดู
the work ก็คือไม่อยากเหนื่อยนะคะก็อาจจะข้ามสิ่งนี้ไปก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดชอบอารีอาน่าจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรฉันมีความเต็มที่กับการที่จะ work กับมันก็ตามสบายเลยไม่ว่ากันนะคะส่วนลิปสติกค่ะเมื่อกี้ยังไม่ทันสรุปได้ดีนะคะก็คือหลังจากที่มูไปเบลนด์ลงไปนะคะคุณผู้ชมมันก็เข้ากับผิวริมฝีปากมากขึ้นแต่ถามว่าเป็นแมทลิปสติกที่แบบชอบสุดๆไหมก็ยังไม่ใช่นะคะคือจริงเรามีแมทลิปสติกที่เป็นแท่งแบบนี้ไม่ใช่แบบลิควิดลิปสติกนะแบบที่เป็นแท่งธรรมดาเนี่ยอีกหลายๆแบรนด์ที่ชอบมากๆแล้วก็เฮ้ยมันให้สีที่ชัดเหมือนกันแต่ว่าเวลามันอยู่บนปากเราเนี่ยมันกลืนไปกับผิวปากมากกว่านี้นะไม่ว่าจะเป็นของ YSL ที่เป็นเฟเวอริตของปี2021หรือว่าเดี๋ยวจะมีของ Lisa Eldridge ที่มุมจะมาทำเป็นลักษณะ Brands to Know อีกเหมือนกันอันนั้นเนี่ยเป็นฟอร์มูลาของแมทลิปสติกที่มุมชอบที่สุดแล้วจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยถามว่าถ้าได้ก็คงได้ในเรื่องของแพคเกจิ้งเรื่องของสีจริงๆแล้วมุมไม่ว่าสำหรับสีนี้นะคะสีบับเบิลลี่เนี่ยยังเป็นสีชมพูนูดที่ถ้าไม่แต่งตาเข้มขนาดนี้ก็จะมีความค่อนข้างป่วยนิดนึงเพราะว่ามันเป็นนูดที่มีอันเดอร์โทนค่อนข้างจะเป็นคูลโทนหน่อยนะคะอาจจะเหมาะกับคนที่ผิวมาในสายแบบอันเดอร์โทนสีชมพูหน่อยแต่ว่าเราซึ่งเป็นคนผิวเหลืองเนี่ยพอเจอนูดที่เป็นคูลโทนเข้าไปนะคะถ้าตาไม่แรงพอเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดูป่วยๆนิดนึงได้นะคะสีนี้ก็เลยอาจจะยังไม่ใช่สีที่ดีที่สุดยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเขาเข้าไทยหรือว่าอะไรนะคะก็อาจจะมีลองสิ่งอื่นๆเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าสำหรับณตอนนี้ถ้าให้มุมไปเชียร์อะไรก็น่าจะเชียร์ไฮไลท์แล้วก็อายไลเนอร์มากที่สุดนั่นเองค่ะก็หวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะสำหรับใครที่ถามเข้ามาอยากจะให้มุมไปรีวิว RM Beauty นะคะดิฉันก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการไปพรีมาลองให้คุณชมกันแล้วนะคะได้ไอเดียในการพรีออเดอร์ยังไงกันก็บอกกันมาได้ด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันใหม่ว่าคลิปหน้าจะมาพูดถึงอะไรกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะNon-endable.